รงพวกข้อต่อของปีกนะครับนี่ตรงนี้นี่ข้อต่อของปีกนะเป็นไดแคสต์นะครับหรือว่าเป็นเหล็กทั้งนั้นนะนี่พวกข้อต่อเนี่ยก็คือจะให้ความแข็งแรงกว่าพลาสติกนะครับสวัสดีครับผมทอยเสือและนี่คือ Zero Quality Broadblade Naja ตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานโมจีนะครับของค่าย Zero Quality นั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่2นะครับตัวแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นของตัว Judge นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นโมประกอบนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมสำเร็จนะครับคือแกะออกมาเล่นได้เลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับนี่จะเป็นรอบๆกล่องนะครับผมนี่กล่องออกแบบมาได้แข็งแรงมากนะครับเป็นกระดาษแข็งๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวผมไปแกะกล่องให้ดูกันนะครับกล่องตัวนี้นะครับทำมาแบบเป็นบานพับนะครับเปิดมาอย่างนี้แหละแว๊บนี่นี่เอ๊เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นพวกอาร์ตเวิร์กนะครับโอ้โหโคตรเท่หมดเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างให้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับผมนี่ส่วนชั้นที่2นะครับเป็นส่วนของตัวหุ่นนะครับชั้นที่3นะครับจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับแล้วเขาก็จะมีผ้าแถมให้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันส่วนชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของฐานนะครับนี่ครับในส่วนของฐานแล้วเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมคู่มือทำไมคู่มือมันเบี้ยวเนี่ยเป็นคู่มือเป็นแบบสีนะนี่อ่ะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวหุ่นก่อนนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าสวยนะรายละเอียดดีมากการลงสีนะครับลงมาได้เหมือนในปกทุกอย่างนะครับส่วนเนาะส่วนโค้งนะครับรายละเอียดดีเทลถือว่าทำออกมาได้จัดเต็มมากตอนโฆษณาเนี่ยแบบเป็นยังไงนะครับทำออกมาได้เหมือนโฆษณาเลยนะครับในส่วนของมือนะครับมือเขามีมือมาให้เปลี่ยนทั้งหมดกี่คู่เนี่ย1-3คู่นะครับ6ข้าง3คู่ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของนาจาเนี่ยถ้าเกิดเป็นทวนเนี่ยก็จะชื่อว่าทวนอัคคีเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เหล็กนะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ไฟนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของปีกด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมือนที่ยึดปีกที่ยึดปีกด้านหลังนะครับใส่ไว้ข้างหลังของตัวหุ่นครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับจะเรียกว่าปีกก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมที่ติดที่บ่าประมาณนี้ครับขยับได้นะครับนี่ขยับได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกงล้อนะครับที่เป็นอาวุธของนาจาก็คือกงล้ออัคคีไร้พ่ายนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ชิ้นนี้ก็จะติดอยู่ที่เท้าของตัวหุ่นนะครับต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ดวงตานะครับนี่ก็อันนี้เป็นพาร์ทเอฟเฟกต์ที่หัวนะครับเหมือนแบบเหมือนหัวไฟลุกเดี๋ยวผมจะติดให้ดูตอนหลังนะครับเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ดาบเลเซอร์ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนของผ้านะครับก็คือในชื่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นผ้าแพรป่วนสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของนาจาข้างในมีลวดอยู่นะครับดัดได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าอะไรดีมันจะติดอยู่ในส่วนของข้างหลังของตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูครับเดี๋ยวไปแกะก่อนๆนะครับนี่ครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับดาบนะครับเหมือนดาบแต่ว่ามันสามารถที่จะพับได้นะครับนี่ผมพับให้ดูนี่พับได้อย่างนี้นี่ครับมันก็จะพับได้ประมาณนี้นะครับกลางออกมาเพิ่มนี่จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนะครับนี่อันนี้6ชิ้นเลยและนี่นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของทั้งหมดนะครับที่มีมาในกล่องนะครับจัดเต็มมากนะครับของแถมเยอะพอสมควรเลยนะครับผมดูเลยมีทั้งปีกทั้งเอฟเฟกต์นะครับทั้งมือที่เปลี่ยนทั้งอาวุธนะครับแล้วก็รวมถึงฐานด้วยถือว่าคุ้มๆเลยครับตัวนี้ของแถมเยอะจริงๆเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของจุดขยับนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสวยก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะขยับดีหรือเปล่านะครับไปมาเริ่มกันที่ส่วนหัวกันก่อนเลยนะครับอ่ะส่วนหัวนะครับเงยขึ้นอย่างนี้ก้มลงเอียงซ้ายเอียงขวาได้ไหมอ่ะได้นิดหน่อยนะหมุนข้อหมุนข้อติดแล้วนะประมาณนี้มาดูในส่วนของแขนนะครับผมแขนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยับ
นี่เขาเปิดดูตรงไหล่ก่อนนะครับตรงไหล่ตรงไหล่เนี่ยเปิดได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่เปิดได้ขึ้นอย่างนี้นะตรงไหล่แขนก็ยกขึ้นไปถือว่าสูงอยู่นะนี้หมุนได้นะครับข้อพับอ่ะข้อพับเป็น2จังหวะนะครับพับได้ประมาณนี้ส่วนข้อมือเนี่ยงอได้อย่างนี้เลยนะครับมีน้อยมากๆนะครับที่หุ่นเนี่ยจะสามารถงอได้ขนาดนี้นะมีน้อยนะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าสุดอยู่ตรงสะบักนี้นะสะบักนี้มันเปิดได้นะเราพับแขนมาข้างหน้าได้โอ้ยนี่นี่ข้อต่อตรงแขนเนี่ยมันเป็น2จังหวะนะครับตรงหัวไหล่เนี่ยเห็นไหมมันพับมาข้างหน้าได้อย่างนี้เลยถือว่าได้เยอะอยู่นะแบบว่ายืดไปข้างหลังได้ขนาดนี้เลยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลำตัวยังซ้ายยังขวาได้ไหมตัวได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้นิดๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมมันตึงแล้วอะผมว่ามันน่าจะสุดแค่นี้นะครับเอ็นมาข้างหลังก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเอ็นมาข้างหน้านะครับได้เยอะอยู่นะตรงกระโปรงนี่เปิดได้อีกนะครับนี่เอ็นมาได้สุดๆไปเลยต่อมานะครับเป็นส่วนของกระโปรงแต่ผมขยับกระโปรงให้ดูกระโปรงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเปิดได้อย่างนี้นะครับนี่ข้างหลังเปิดได้อย่างนี้นะข้างๆเนี่ยกลางได้อย่างนี้นะแล้วมันก็จะสามารถบิดได้นะครับนี่บิดอย่างนี้ได้ส่วนของกระโปรงด้านหน้านะครับก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับยกมาอย่างนี้ได้ตัวนี้ก็ง้างออกมาได้อีกนะครับยกขึ้นได้อีกดูในส่วนของขาผมจะขยับให้ดูนะกลางมันสุดๆเลยนี่ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะยกไปข้างหน้านะครับผมจะลองยกไปข้างหน้าดูโอ้โหสูงนะครับมาดูในส่วนของข้อพับนะครับข้อพับตรงนี้เป็น2จังหวะนะครับแต่มันแน่นไปหน่อยนะส่วนของต้นขานี่ก็หมุนได้นะหมุนได้อย่างนี้เลยในส่วนของข้อเท้านะครับข้อเท้าขยับได้ประมาณนี้นะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยส่วนของปลายเท้าเนี่ยก็พับมาได้อย่างนี้เลยถือว่าจุดขยับเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับผมบางจุดเนี่ยงอได้เยอะมากๆในส่วนของขาเนี่ยก็เตะได้สูงนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยจุดขยับดีมากผ่านครับเรื่องจุดขยับแล้วนี่นะครับก็เป็นตอนที่เราใส่ปีกไปแล้วนะครับผมโคตรสวยเลยอ่ะงามมากนะครับตัวนี้ตรงพวกข้อต่อของปีกนะครับนี่ตรงนี้นี่ข้อต่อของปีกนะเป็นไดแคสต์นะครับหรือว่าเป็นเหล็กทั้งนั้นนั่นเองพวกข้อต่อเนี่ยก็คือจะให้ความแข็งแรงกว่าพลาสติกนะครับหรือเปล่าก็แข็งแรงนะครับพวกข้อต่อคนนี้ก็แข็งแรงดีนะครับแน่นหนานี่เดี๋ยวผมก็จะใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวปีกไม่ปีกสิดาบแล้วกันใส่ดาบเนี่ยเข้าไปในตรงของปีกตามจุดนี้นะครับเนี่ย6จุดเนี่ยแล้วมาดูกันว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะครับครับผมแล้วนี่นะครับก็จะเป็นตอนที่ใส่ตัวดาบไปข้างหลังแล้วนะครับผมตรงที่ใส่ดาบนะครับมันมีข้อดีหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะนี่เห็นตรงนี้ไหมมันเป็นเหมือนวงแหวนนะครับมันสามารถที่จะเลื่อนขึ้นหรือลงได้นะครับเห็นไหมป่ะเห็นไหมนี่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนั่นก็แสดงว่าขยับได้หมดเลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับจะให้มันไปทางไหนนะครับคือดีมากครับตรงนี้แล้วปีกข้างหลังนี้ก็ขยับได้นะครับนี่เราจะขยับมาข้างหลังก็ได้นะครับเห็นไหมขยับลงขยับไปข้างหลังก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับคือจัดท่าได้สนุกมากครับตัวนี้ถึงว่าข้อเสียมันอาจจะเป็นแบบเนี่ยมันจะแบบงอแงงไปหน่อยเห็นไหมมันเหมือนไม่แน่นไหนป่ะมันเหมือนติดไม่ค่อยอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหาในการตั้งโชว์นะครับสามารถตั้งโชว์ได้ปกติเลยในส่วนของอันนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ของส่วนหัวนะครับคือเราจะต้องถอดอันนี้มาก่อนครับนี่ตรงนี้เห็นไหมถอดตรงนี้มาก่อนนะครับในการจะใส่นี่โอเคถอดแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปครับออกมาก็จะประมาณนี้เป็นเหมือนหัวไฟลุกแล้วส่วนนี้นะครับนี่เกาะตรงหน้าผากนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ครับนี่เป็นเหมือนแบบดวงตาไฟลุกนี่ครับใส่เอฟเฟกต์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีไฟออกมาจากตานะครับเหมือนไฟลุกออกจากตาแล้วก็มีไฟลุกที่หัวก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนี่นะครับตอนที่ใส่กงล้อที่ขาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของฐานนะครับเขาจะมีนี่ครับเขาจะมีเหมือนแบบก้านใส่เอฟเฟกต์นะครับเอาไว้ใส่เอฟเฟกต์นะครับนี่แล้วเราก็ไปปักไว้กระถางครับนี่มันจะออกมาลักษณะนี้เอาไว้เป็นแบบลูกเล่นนะครับเป็นเอฟเฟกต์ลูกเล่นอย่างนี้ประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาดูความสูงของตัวหุ่นกันนะครับว่าเขาสูงกี่เซนติเมตร
ประมาณนะครับสูงประมาณ20เซนครึ่งนะครับส่วนน้ำหนักนะครับอยู่ที่404กรัมนะครับอันนี้ผมชั่งทั้งปีกเลยนะ404กรัมนะครับขนาดน้ำหนักกำลังดีเลยข้อมูลโดยรวมของตัวหุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นงานโมจีนะครับเป็นโมสำเร็จแล้วนะครับซึ่งมีพวกข้อต่อหรือว่าโครงในเนี่ยเป็นเหล็กนะครับหรือว่าไดแคสต์ส่วนข้างนอกเนี่ยส่วนเกราะนอกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับหรือว่าที่เรียกว่า PVC ผสม ABS นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับได้ออกแบบเนี่ยต้นแบบของตัวมันเนี่ยก็คือเทพเจ้านาจานั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีพวกอาวุธที่เป็นแบบอาวุธของนาจามาด้วยนะครับก็เป็นพวกกงล้ออาคีนะครับทวนอาคีหรือว่าจะเป็นผ้าแพรสวรรค์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงข้อแขนนี่นะครับเนี่ยมันสามารถเปิดออกมาได้นะครับเปิดมาอย่างนี้ได้เปิดมานะครับก็จะเป็นแบบด้ามดาบนะซ่อนอยู่ด้ามดาบนี้นะครับก็ใส่กับเอฟเฟกต์อันนี้ครับนี่ครับก็จะกลายเป็นดาบเหมือนดาบเลเซอร์นะครับดาบพลังงานอันนี้ก็จะเทียบความสูงกับเจ้าตัวจัดตัวเก่านะครับก็ความสูงก็ไล่เรียกกันเลยนะครับผมไม่ต่างกันมากนะครับก็ขนาดประมาณ MG Master Gate ของกันดั้มนะครับประมาณนี้เลยนี่แต่จัดเนี่ยอาจจะดูบึกบึนกว่านะครับเจ้าตัวอาจารย์เนี่ยก็จะดูเพียวกว่าครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Zero Gravity Bloodblade นาจานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียฟังกันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกเนี่ยก็คือจุดขยับครับผมทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งขยับได้เยอะมากนะครับแล้วก็แข็งแรงดีนะครับจุดขยับไม่มีส่วนไหนหลวมนะครับข้อต่อที่ขาก็แข็งแรงนะครับข้อต่อแขนก็แข็งแรงซึ่งข้อต่อเนี้ยจุดขยับเนี้ยผมให้ผ่านนะครับข้อดีข้อที่2นะครับก็คือการลงสีเนี้ยลงมาได้สวยลงมาเหมือนในต้นแบบที่โฆษณาไว้เลยนะครับแล้วก็สีของพวกพาร์ทเอฟเฟกต์เนี้ยก็ลงสีมาได้ดีนะครับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของของแถมนะครับของแถมเนี้ยจัดได้ว่าแถมมาให้เยอะมากนะครับจัดเต็มมาเลยครับตัวนี้ตั้งโชว์สวยๆเลยมาถึงข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยผมเจอแค่2จุดนะที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียแรกจะเป็นในส่วนของเท้านะครับผมในส่วนของเท้าเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะยืนลำบากนะครับซึ่งตรงปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กนะครับเลยยืนลำบากส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงที่ยึดปีกด้านหลังนะครับมันค่อนข้างจะหลวมไปหน่อยนะครับตรงที่ยึดกับเจ็ตแพ็คข้างหลังของตัวหุ่นอะค่อนข้างจะหลวมนะครับซึ่งมันจะหลุดง่ายไปหน่อยครับข้อเสียก็มีแค่2จุดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เล่นได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมให้คะแนนไปทั้งหมด9เต็ม10นะครับผมถือว่าผ่านครับตัวนี้สามารถซื้อไปตั้งโชว์ได้สวยๆเลยครับควรโดนครับตัวนี้ซึ่งค่ายเนี้ยค่าย Zero Gravity เนี่ยผมมองว่าทำโมเดลออกมาดีทำโมเดลออกมาใช้ได้เลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยก็รอลุ้นกันนะว่าเขาจะออกมาเป็นตัวอะไรนะครับแต่ผมว่าผมไม่น่าพลาดผมน่าจะซื้อนะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยทำโมเดลออกมาดีจริงๆนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับผมถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ